สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็จะมารีวิวนี่เลยซอฟต์ลอฟนะคะของ Cutie Creative นะที่ทางร้าน sayashop.com ส่งมาให้แม่นะคะที่แม่เปิดกล่องใช่ไหมที่มีกล่องเยอะๆเลยแล้วก็มีสกูตี้อันนี้มาแล้วก็บอกว่าให้น้องๆคอมเมนต์มานะว่าอยากให้รีวิวอะไรก่อนนะคะก็มีหลายคนก็อยากให้รีวิวเลยนะตัวมินเนี่ยนแปรงฟันนะแล้วก็อีกเยอะเหมือนกันที่อยากให้รีวิวตัวนี้สกูตี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอมาสกูตี้ก่อนตัวมินเนี่ยนแปรงฟันแม่ขอรอเชอร์แตมด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นของเด็กใช่ไหมแล้วเชอร์แตมไปโรงเรียนตอนนี้แม่รอไปรับเชอร์แตมก็ขอมารีวิวตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเปิดกันเลยค่ะโอ้โหเต็มจอมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ขยับนิดนึงถอยมาหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้สกูชี่เราชิ้นใหญ่มากเต็มจอต้องถอยกล้องออกมานิดนึงนะก็คือ Soft Love Base นะคะจาก Cutie Creative นะคะก็แพ็กเกจจะเขียนเหมือนกันนะแต่ว่าคนละสีอันที่เป็นสีเข้มจะเป็นแพ็กเกจสีน้ำเงินนะคะอันที่เป็นสีอ่อนแพ็กเกจจะสีอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเขียนก็เหมือนกันนะก็ทำถุงแบบถุงขนมปังปอนเลยอ่ะน่ารักดีแล้วก็ตัวเล็กก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันแต่เป็นน้องเล็กไซส์จิ๋วอันนี้เป็นขนมปังลูกนะคะนี่ขนมปังแม่ขนมปังลูกนะด้านหลังอันนี้ก็ด้านหลังนะคะก็เป็น warning เป็นเขียนคำเตือนตัวใหญ่มากนะก็เขียนคำเตือนว่าอะไรไม่ใช่อาหารนะไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบเล่นนะคะมีระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะให้ไม่ให้อยู่ใกล้ไฟไม่ให้อะไรนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นชื่อ product of cutie creative นะก็มีชื่อมีเว็บไซต์มีชื่อแบรนด์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ข้างหลังนี่ก็คำเตือนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคำเตือนก็จะสั้นๆกว่ามีบอกชื่อเว็บไซต์บอกอะไรนะคะแล้วก็เป็นคำเตือนที่สั้นๆกว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่เหมาะไม่ควรเล่นนะคะก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้อันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะมาเรามาแกะกันเลยค่ะเอาจากไหนดีก่อนนะเอ๊ะเอาจากไหนก่อนดีอันนี้ก่อนดีกว่าคือถุงสกูชี่แบบนี้นะที่เป็นแบบขนมปังแล้วเขาพับมาสวยๆแบบนี้นะแม่เปิดแล้วนะเวลาปิดกลับไม่เคยได้สวยแบบนี้เลยอ่ะโหนุ่มมากเนียนนุ่มอันนี้จะเป็นสีอ่อนอันเล็กนะคะแต่แม้ว่าสีอ่อนดูใกล้ๆจะสีเป็นสีเข้มเลยเนอะอันนี้นี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นสีเข้มนะสัมผัสนะคะเอาสัมผัสกันนะสัมผัสของอันใหญ่มันจะสัมผัสดีกว่านะรู้สึกเนียนนุ่มกว่าตัวเล็กนี่แบบว่าสัมผัสแล้วมันจะรู้สึกแข็งกว่านิดนึงนุ่มมากค่ะมาดูสีอ่อนกลิ่นนะคะกลิ่นอันนี้จะออกช็อกโกแลตนิดๆนะอันนี้ออกช็อกโกแลตนิดๆอันนี้จะเป็นขนมปังเนยนะคะแต่กลิ่นก็ไม่ได้ฉุนมากนะคะกลิ่นอ่อนๆแม่ชอบกลิ่นอันนี้มากกว่าจากสัมผัสแล้วนะแม่ว่าแม่ชอบอันนี้มากกว่าตัวนี้ตัวสีเข้มนี่มีความรู้สึกว่านุ่มแล้วก็สโลกว่าค่ะมากกว่านิดนึงมากกว่ากันนิดนึงเนี่ยเห็นไหมจะดูออกเลยอะส่วนตัวเล็กก็เหมือนกันนะคะกลิ่นอันนี้ก็ออกกลิ่นเนยนี่ออกกลิ่นช็อกโกแลตนะมาดูความสโลกันสโลก็ดูเป็นตัวสีเข้มสโลกว่านะคะแต่น่ารักทั้งคู่เลยจริงๆน่ารักทุกอันเลยล่ะอ๋อเขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่แนะนำให้เล่นนะคะก็ใช่เลยเนอะเชอร์แตม3ขวบแม่ถึงได้ไม่ให้เชอร์แตมเล่นใช่ไหมแม่ก็เลยเก็บไปเล่นเอง
ค่ะก็เดี๋ยวไว้โชว์แต้มโตแล้วโตมากกว่า7ขวบแล้วแม่จะให้เล่นนะคะตัวที่แม่เก็บทั้งหลายนะแต่ก็มีบ้างที่น้องๆส่งมานะคะที่น้องๆส่งมาให้โชว์แต้มแม่ก็ให้โชว์แต้มเล่นนะน่ารักมากค่ะความใหญ่นะคะก็คือแน่นอนนะคะใหญ่กว่ามือแม่นะทำยังไงถึงจะเห็นนะถ้าจะให้เชอร์แตมเล่นก็คือเป็นหมอนนะคะให้กอดเล่นเออแต่ว่าแม่ก็กลัวเชอร์แตมจะกินหมอนแม่ซะก่อนเนี้ยสิเนาะตอนนี้เชอร์แตมเห็นสกุชี่จนเวลาเห็นขนมปังนี่ถามแม่ค่ะสกุชี่หรือเปล่านิ่มมากนิ่มมากอันนี้ถูกใจมากนะคะก็ขอบคุณร้าน seiyashop.com นะคะที่ส่งมาให้แม่นะดูแล้วเหมือนแบบว่าเปิดร้านขายขนมปังเนาะเออแม่เอาสกุชชี่ที่เป็นขนมปังอะไรทั้งหลายมาทำเปิดร้านขายขนมปังดีไหมทำวิดีโอเปิดร้านขายขนมปังกับเบเกอรี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกุชชี่ซอฟลอฟนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะคะวันนี้แม่ขอตัวไปขายขนมปังก่อนนะคะบ๊ายบาย